บ้านพักเมืองนอกแพทณปภาโทษตัวเองทำลูกชายจ่อเรียนซ้ำชั้นบ้านพักเมืองนอกแพทณปภาไม่เคยรู้เป็นลูกครึ่งปากีสถานจีนคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาตันตระกูลหลังชีวิตของเธอผ่านเรื่องราวมรสุมมาอย่างหนักและก็มีเรื่องราวหนึ่งที่เธอยังไม่ได้มาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้คือ1แพทณปภานั้นเกิดวันที่4ตุลาคมปี2529ปัจจุบันอายุ31ปีแพทมีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นลูกคนที่3นับถือศาสนาอิสลามมีเชื้อสายไทยปากีสถานจีไหหลา2เข้าวงการแพทเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาขณะมีอายุราวๆ 11-12 ปีผลงานแพทได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือลิขสิทธิ์หัวใจทางช่อง3คู่กับปอทฤษฎี3เป็นญาติกับก๊อตจิรายุตันตระกูลที่เป็นนักแสดงด้วยกัน4ความรักครอบครัวแพทมาพานั้นได้มีลูกและเลิกรากับอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่ง5พ่อแม่ที่แท้จริงเมื่อแพทณปภาออกมาเปิดเผยความจริงว่าแม่ที่นอนป่วยเพราะอัลไซเมอร์นั้นไม่ใช่แม่ที่แท้จริงแต่ตนเป็นลูกของลูกชายคนโตของแม่ชื่อพิเชษเชษฐาตันตระกูลซึ่งเป็นคนที่แพทคิดมาตลอดว่าเป็นพี่ชายล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องการเรียนออนไลน์จะไม่ตอบโจทย์น้องเรซิ่งลูกชายของนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างแพทณปภาตันตระกูลที่อาจจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาล2ซึ่งแพทเผยถึงเรื่องการเรื่องนี้ผ่านทางรายการตกมันบันเทิงผ่านช่อง MCOTHD พร้อมบอกว่าครูว่าเฮียน้องเรซี่มีโอกาสซ้ำชั้นค่ะคือแพทไม่ได้มีเวลาออนไลน์กับลูกเราก็ปล่อยไปคือเราทำงานหนักสุดท้ายเราก็มาถามโรงเรียนว่าเมื่อไหร่จะเปิดเพราะแพทเห็นโรงเรียนอินเตอร์เขาเปิดกันหมดแล้วทั้งหมด63โรงเรียนเหลือโรงเรียนลูกครูบอกถึงจะเปิดแต่แจ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรซอาจต้องซ้ำอนุบาล2นะคะครูบอกว่าน้องเรซนับ1ถึง10ยังจำตัวเลขไม่ได้เช่นเราบอกเขาว่านี่เลขอะไรน้องเขาไม่สามารถมองแล้วบอกได้เลยว่า5เขาจะต้อง1 2 3 4 5ก่อนซึ่งบอกเลยค่ะว่าเรามาวัดผลกันอีกทีนึง6อาทิตย์ถ้าเรซสามารถทำได้ครบถ้วนอย่างนี้ถูกให้การบ้านมาก็จะให้ผ่านอนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมมกรานี้ก็เรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่ถามว่าแม่ไม่ติดใช่ไหมคะแม่ไม่รู้จะพูดอะไรน้ำตาไหลพรางอยู่ข้างในแพทย์ก็อธิบายแต่ครูเขาก็เข้าใจว่าออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สำหรับหลายๆครอบครัวเราก็พยายามเต็มที่ค่าเทอมแพทย์ก็ต้องจ่ายซ้ำอีกคนอื่นจ่ายไปเพื่ออยู่อนุบาล3แต่เราจ่ายเพื่อซ้ำอนุบาล2ต่อแพทย์ก็อธิบายกับครูว่าไม่ใช่แพทย์ปล่อยเซอร์ลูกนะแพทย์พยายามสอนลูกแต่เราสอนเด็กไม่ได้คือเราสอนลูกเราก็จะตีกันถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่เอาถ้าเราเปิดให้เขาดูออนไลน์อย่างเดียวโดยไม่มีเราประกบเขาก็ไม่เอาแล้วเวลาเรียนของลูกตรงกับเวลาที่เราทำงานคือ 8-11 โมงแพทย์ยังวิ่ง3งานอยู่เลยลูกเราไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราทำใจเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะมีซ้ำชั้นอันนี้พูดจริงๆเราคิดว่าเดี๋ยวไปไล่ตามเอาตอนโรงเรียนเปิดซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องจ้างเรียนพิเศษไปอีกแต่เข้าใจนะว่าแม่จ่ายเป็นก้อนไปแล้วหลักแสนแต่ต้องมาจ้างสอนต่างหากอีกหรอเพราะเราไม่มีเวลาที่จะทำตามตารางแพทก็เพิ่งรู้ว่าก่อนเข้ารายการนางช็อกอยู่กับเลขาว่าลูกฉันต้องซ้ำชั้นแล้ววิธีการน่ะอยู่90แล้วเรียนมาในเวอร์ชัน1แต่เด็กสมัยนี้เรียนอีกเวอร์ชัน1เพราะเราสอนเวอร์ชันเราก็ไม่ตอบโจทย์กันอีก